สมุทัยใส่ความหวังบังทุกเก็บปัญญาบ้านของใครมีคนไปคุมอยู่เต็มไปหมดตั้งร้อยตั้งพันดังนี้ดูก็น่าจะต้องกลุ้มใจไม่มีความสุขแน่แต่กลับปรากฏว่าชาวจิตตนครไม่ค่อยจะมีความรู้สึกว่าถูกควบคุมตัวแจพากันเห็นว่าอยู่ในโลกก็ต้องมีความสุขบ้างสิ่งสนุกสนานก็มีอยู่มากสิ่งเจริญตาเจริญหูก็มีอยู่โดยรอบนอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่ชาวจิตตนครเรียกกันว่าความหวังเป็นอาหารใจสำคัญของชาวจิตตนครเมื่อเกิดความอ่อนเพลียหรือขัดข้องขาดแคลนอะไรขึ้นก็รีบบริโภคความหวังไว้รองท้องทำให้กระปี้กระเปล่าวิ่งเต้นไปได้คราวหนึ่งๆทั้งนี้เพราะสมุทัยได้มีวิธีครองใจของชาวจิตตนครอย่างแยบยลจนยากที่คนทั่วไปจะรู้สึกได้จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาว่าสมุทัยทำอย่างไรจะลองเล่าไปตามที่ท่านผู้รู้ได้บอกไว้สมุทัยได้พยายามอย่างยิ่งที่จะปิดบังหรือบิดเบือนสิ่งหนึ่งที่เรียกตามภาษาของท่านผู้รู้ว่าทุกข์ไม่ยอมให้ใครรู้เห็นทุกข์ได้เป็นอันขาดด้วยใช้อุบายวิธีต่างๆที่ทำให้พากันเห็นไปในทางตรงกันข้ามถ้าใครเห็นเป็นสุขไปได้ก็ถูกความประสงค์ของสมุทัยที่สุดสมุทัยใส่ความหวังหรือความอยากเข้าไปในใจของชาวจิตตนครพร้อมกับความเพลินและความติดใจยินดีและคอยป้อนสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์แก่ความอยากความติดใจยินดีโดยแทรกเข้าไปกับข่าวสารที่ผ่านทางระบบสื่อสารชั้นนอกชั้นในดังกล่าวแล้วชาวจิตตนครจึงพากันหิวกระหายต่ออารมณ์ต่างๆเพลิดเพลินติดใจยินดีอยู่กับอารมณ์ต่างๆสมุทัยใช้อารมณ์นี้เองเป็นเครื่องผูกใจชาวจิตตนครไว้ให้พากันหวังพากันเพลิดเพลินอยู่ตลอดคืนพรรคพวกของสมุทัยกี่ร้อยกี่พันก็พากันแฝงตัวคุมอยู่อย่างเงียบๆและผลัดกันเยี่ยมหน้าออกมาบ้างเป็นครั้งคราวชาวจิตตนครจึงไม่รู้ไม่เห็นเหมือนอย่างที่คนเป็นโรคมองไม่เห็นตัวเชื้อโรคตั้งพันตั้งหมื่นในร่างกายต่อเมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องจึงจะมองเห็นอันที่จริงเจ้าเมืองจิตตนครเป็นผู้มีอาวุธพิเศษอยู่หลายอย่างสำหรับปราบปรามข้าศึกศัตรูทั้งปวงเหมือนอย่างที่ผู้ปกครองบ้านเมืองทั้งปวงจะต้องมีอาวุธและกำลังต่างๆจึงจะปกครองและรักษาบ้านเมืองไว้ได้ถ้าเจ้าเมืองจิตตนครประสงค์จะดูให้เห็นพรรคพวกของสมุทัยทั้งหมดก็สามารถจะเห็นได้เพราะมีปัญญาเป็นอาวุธพิเศษอย่างหนึ่งประจำตนแต่สมุทัยได้ลอบเก็บปัญญานี้ไว้เสียทั้งเมืองจิตตนครจึงเต็มไปด้วยอารมณ์ความหวังความเพลินความติดใจยินดีและความต่อสู้แย่งชิงอารมณ์กันต่างๆเป็นโอกาสให้พวกหัวโจกทั้งสามและพรรคพวก108จำพวกแทรกแซงกันอลหม่านไปหมดผู้ศึกษาพระพุทธศาสนารู้พระธรรมของพระพุทธเจ้าแม้พอควรถึงจะยังไม่มีปัญญาเห็นตามพระธรรมนั้นจริงๆแต่ถ้าน้อมใจให้เชื่อบ้างว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นถึงบรมศาสดาที่ทรงสามารถตั้งพระศาสนาที่ใหญ่โตมั่นคงขึ้นได้ในโลกมีศาสนิกมากมายอะไรที่ทรงสอนไว้ที่เราได้ศึกษารู้ย่อมเป็นความจริงเป็นต้นว่าทรงแสดงว่าสิ่งใดเป็นทุกข์แม้จะยังไม่เห็นตามด้วยปัญญาของเราเองว่าเป็นทุกข์กลับเห็นว่าเป็นสุขก็ควรจะอาศัยความเชื่อเข้าประกอบให้น้อมใจลงรับไว้บ้างว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์จริงมิใช่เป็นสุขดังเราเห็นเมื่อยอมเชื่อบ้างแล้วว่าสิ่งใดเป็นทุกข์มิใช่เป็นสุขแม้จะเกิดความหลงความเพลินความติดใจยินดีในสิ่งนั้นก็ย่อมมีโอกาสจะหยุดลงหยุดเพลิดหยุดติดใจยินดีได้บ้างแม้เพียงครั้งคราวเมื่อเกิดสติเกิดปัญญาถึงแม้ความไม่หลงไม่เพลินไม่ติดใจยินดีในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นทุกข์จะเกิดขึ้นเพียงครั้งคราวก็ยังดีเพราะจะเป็นเหตุให้หลงน้อยเพลินน้อยติดใจยินดีน้อยลงได้ทุกทีแม้มีความเพียรไม่ว่างเว้นที่จะทำให้น้อยลงกล่าวแล้วว่าความหลงความเพลินความติดใจยินดีเกิดจากอุบายแยบยลของสมุทัยซึ่งเป็นหัวหน้าเหล่าร้ายยิ่งใหญ่เมื่อทำลายเสียได้เพียงไรก็เท่ากับทำให้ฝ่ายสมุทัยอ่อนกำลังเพียงนั้นประเทศบ้านเมืองที่มีผู้ร้ายชุกชุมก
ับประเทศบ้านเมืองที่ไม่มีโจรผู้ร้ายหรือมีน้อยมีความสงบและความร่มเย็นเป็นสุขแตกต่างกันเพียงไรย่อมเป็นที่เข้าใจกันดีแล้วจิตตนครก็เช่นกันจิตตนครที่สมุทรไทยมีกำลังอ่อนกับจิตตนครที่สมุทรไทยมีกำลังเข้มแข็งก็มีความสงบและความร่มเย็นเป็นสุขแตกต่างกันเพียงนั้นบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายแม้มีความเพียรไม่ว่างเว้นที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าย่อมจะได้เป็นเจ้าเมืองที่มีปัญญาสามารถทำจิตตนครของตนให้ร่มเย็นเป็นสุขได้ยิ่งขึ้นสืบไป